กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางจังหวัดสะอาดในชุมชนเมื่อวันที่27พฤษภาคม2565เวลา 9:00 นที่วัดเครือหวานสุทาวาสนายกมลตราชูรงค์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางจังหวัดสะอาดในชุมชนโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชุมชนเครือวัน1ชุมชนเครือวัน2และชุมชนศรีมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลส่งเสริมการลดคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะตามหลักการ 3RS หรือ 3 ชอได้แก่ Reduce ใช้น้อยคิดก่อนใช้ Reuse ใช้ซ้ำใช้แล้วใช้อีก Recycleแปรรูปใช้ใหม่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทางบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางจังหวัดสะอาดในชุมชนต้นแบบชุมชนเครือวัน1ชุมชนเครือวัน2และชุมชนศรีมหาสารคามกิจกรรมประกอบด้วยการมอบนโยบายการลดคัดแยกขยะตามแนวทางกำหนดมาตรการด้านการจัดการขยะและสร้างกติกาชุมชนใช้เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ถือปฏิบัติร่วมกันสาธิตการคัดแยกและจัดการขยะเดินรณรงค์การคัดแยกขยะการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารนอกจากนั้นยังได้มอบถุงคัดแยกขยะรีไซเคิลทั้งจัดการขยะอินทรีย์ประจำครัวเรือนให้แก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการด้วยทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกชุมชนร่วมลดและคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดคิดก่อนทิ้งสิ่งไหนใช้ได้นำไปใช้ก่อนสิ่งที่จะทิ้งคือมีแค่ใช้ไม่ได้มีพิษและติดเชื้อเท่านั้นก็จะทำให้ปริมาณขยะที่ต้องขนไปกลบฝังที่บ่อขยะบ้านหนองปลิงลดลงยืดอายุการใช้งานของบ่อกำจัดขยะและที่สำคัญก็จะทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ชาวชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นบ่ได้ที่จะทิ้งในเทศบาลนี้แค่3แล้วนะคะก็คือใส่บ่ได้คือตัวใดใส่บ่ได้เป็นพิษกับติดเชื้อนี่ที่จะทิ้งนะคะเนาะเอาเขามาแยกอันแรกก่อนเนาะที่พี่น้องเห็นเลยสำคัญที่สุดคือเงินแยกแนวขายได้อันนี้เบิ้งนะคะขยะคลองบักง่ายขยะขายได้อยู่เงินเขาตั้งแต่ในตื่นขึ้นแล้วค่ะสกปรกสีฟันพวกนี้แมนเมิร์กเลย